ท่านประธานที่คารบกระผมบรรณสอนษณษณเอี่ยมสะอาดสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยต่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2565ของไทย PBS ผมต้องขออนุญาตกับเรียนท่านประธานนะครับว่าผมจะได้มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะ แบบชนิดที่เรียกว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ของไทย PBS ท่านประธานครับมีคำกล่าวว่าสื่อมวลชนคือฐานนันดรที่4ของสังคมคำกล่าวนี้ถูกเอ่ยขึ้นมาเป็นครั้งแรกราวศตวตรรษที่18ในประเทศอังกฤษสมัยก่อนชาวยุโรปเขาแบ่งคนออกเป็น3ฐานดันดรด้วยกันฐานดันดรที่หนึ่งก็คือกษัตริย์ ขุนนางนักรบนี่ฐานนดรที่หนึ่งฐานนันดรที่สองบรรพชิตผู้ทรงศีลนักบวชฐานนดรที่สประชาชนทั่วไปแล้วก็ฐานนันดรที่สสื่อมวลชนเพราะอะไรครับเพราะภาพสะท้อนของฐานนดรที่สหรือภาพสะท้อนของสื่อมวลชนก็คือภาพสะท้อนของสังคมนั่นเอง ผมอ่านรายงานของไทย PBS ก็ชื่นชมนะครับสโลแกนน่าสนใจสื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชนที่ผมเรียนว่าเป็นแฟนรายการชนิดที่เรียกว่าแฟนตัวยง,งแฟนพันแท้เนี่ยผมชอบหลายรายการครับเช่นรายการ Food Work รายการดูให้รู้ซึ่งพีทีกรจะต้องบอกว่าพบกับรายการดูให้รู้กับผมฟูจิฟูจิสกิ แต่ว่ารายการที่ผมไม่ค่อยสบายใจและไม่ค่อยได้ดูบ่อยนักเป็นรายการในแนวข่าวครับข่าวในลักษณะที่คนในวงการข่าวเรยกว่าเป็นข่าวอ่านที่ใช้พรอมเตอร์ใช้เทเลสคริปตมีบอกอรมีเจ้าของผู้เปิดปิดทฤษฎีข้อมูลข่าวสารคอยคัดกรองเรียบเรียงข่าวอันนั้นไม่เป็นปัญหาแล้วครับแต่ที่ไม่ค่อยสบายใจเนี่ย คือรายการข่าวในประเภทที่เรียกว่ามานั่งวิเคราะห์ในลักษณะชี้นำแล้วหลายครั้งนะครับเป็นสาเหตุของการนำไปสู่ความขัดแยง้งก่อนจะไปขัดแย้งข้างนอกน,อกนี่ขัดแย้งกันเองในรายการก่อนนะครับผมไม่เอ่ยชื่อรายการแลวครับแต่ผมเรียนว่าถ้าเป็นข่าวประเภทเรียบเรียงกันกรองมาอันนี้เราดูได้อย่างสบายใจ แต่รายการประเภทแนววิเคราะห์แล้ววิเคราะห์ผิดก็ไม่รับผิดชอบอะไรนะฮะวิเคราะห์ผิดก็วิเคราะห์ใหม่ไอ้ที่วิเคราะห์ใหม่ก็วิเคราะห์ผิดแล้วก็วิเคราะห์ใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อมากลบวิเคราะห์เก่าที่ผิดไปถ้าใช้คําแบบชาวบ,บ้านคืออาจจะใช้วิธีการเอาโกหกใหม่มากลบโกหกเก่าซึ่งตรงนี้ผมถือว่าอาจจะเป็นการบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความขัดแย้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง ท่านประธานที่รบครับผมต้องชื่นชมไทยพีบนะครับว่าในบางช่วงที่มันไม่มีข่าวประเภทดรามา่าหรือข่าวประเภทผัวตบเมียตีผัวหนีเมียดา่าผัวกระทืบเมียคานออกมาไม่นำเสนอข่าวดรามา่าบางช่องบางสถานีก็เลือกนำเสนอข่าวประเภทเอาข่าวอัชญรกรรม,มานำเสนอเป็นซีรีส์เป็นอีพีเป็นตอนๆ หรือเลยจากข่าวอาชการ,รมก็มาทาเป็นข่าวการเมืองนี่แหละครับให้เป็นประเด็นดราม่าซึ่งต้องเรียนด้วยความชื่นชมนะครับว่าไทย PBS แทบไม่ค่อยมีหรือมีน้อยมากหลายสถานการณ์ทางการเมืองนะครับที่เป็นวาระสําคัญของประเทศเราก็ได้พลอยอาศัยไทย PBS เนี่ยนะครับเช่นผลการนับคะแนนเมื่อเลือกตั้งทั่วไป14พฤษภาคม25 6 6การรายงานแบบเรียลวทามของไทย p b เ ไม่ต้องเร็วกว่าใครครับไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมายครับแต่ว่าช้าช้าแต่ชัวร์หรือแม้แต่การรายงานผลการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30คุณเศรษฐาทวิสินในสภาผมเห็นเพื่อนสมาชิกในสภาก็ได้พลอยอาศัยดูรายงานแบบเรียวชามของไทย PBS ซึ่งจะ่ีนผมกับเรียนครับไม่จำเป็นต้องเร็วกว่าใครครับแต่ขออยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องช้าได้ครับแต่ต้องชัวร์ ประเด็นที่ผมตั้งใจที่จะฝากข้อเสนอแน,นะซึ่งความจริงนะครับ15ปีบนทางเดินท่องไทย BBS วันนี้ต้องเรียนนะครับว่าท่านมาได้ไกลมากผมไม่ได้ติดใจกรณีที่ว่าเรตติ้งท่านน้อยหรือคนดูท่านไม่มากเพราะว่าพฤติกรรมของการบริโภคสื่อวันนี้เปลี่ยนไปช่องทางและแแอร์ไทมไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดครับสิ่งสำคัญที่สุดคือคอนเทนต์ คนอาจจะมาเปิดดูท่านน้อยแล้วครับในเวลา้ามการออกอากาศแต่ทีวีสมัยนี้หรือคอนเทนต์สมัยนี้มันสามารถดูย้อนหลังได้เช่นรายการฟ้ดเวิร์กเนี่ยเขาจะมา4มี่โมงวันอาทิตย์นะฮะดูให้รูก้ก็จะหลังจากนั้นผมถ้ามีโอกาสลงพื้นที่ไม่ได้ดูก็จะกลับมาเปิดดูย้อนหลังแต่ที่ห่วงก็คือห่วงคอนเทนต์ครับหลายครั้งนะครับมีสถานการณ์ทางการเมืองที่รายการประเภทวิเคราะห์ข่าวมานั่งคุยกันเอง แล้วก็ไปเอาชุดข้อมูลจากที่ใดมาไม่ทราบแล้วก็มานั่งคุยกันพอหมดเวลาเสร็จปับ๊บเทปหน้าก็มาวิเคราะห์ใหม่ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผิดคําถามคือเราไม่ได้เห็นการออกมาขอโทษสังคมไม่ได้เห็นการออกมาขอโทษประชาชนผมเข้าใจนะครับว่าผู้บริหารไทย PBS คณะกรรมาการบริหารนั้นมีข้อจํากัดในการที่จะไปก้าวล่วง สิทธิเสรีภาพของการนําเสนอข่าวแต่ผมว่าต้องไปหาวิธีทางแนวทางในการที่จะทําให้ไทย PBS เป็นสื่อคุณภาพที่เราดูได้อย่างสบายใจที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์นะครับก่อนเข้ารายการอีกแบบหนึ่งหลังรายการต้องยอมรับว่าโลกยุคปัจจุบันนั้นมนุษย์ก็คือสื่อสื่อก็คือมนุษย์ครับบางท่านไปโพสต์เฟซบุก๊กบางท่านไปใช้แพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียทั้งหลายมีตัวตน เผยทัศนคติจุดยืนชัดเจนแต่กลับมาเข้าในรายการเป็นอีกเรื่องหนึ่งและพอจบรายการก็นําประเด็นในรายการไปขยายความต่ออีกประเด็นหนึ่งนี่แหละครับสิ่งที่ผมกังวลว่าเรื่องของความขัดแยง้งวันนี้เราพูดเรื่องก้าวข้ามความขัดแยง้งแล้วไทย PBS ก็มาไกลมากผมฝากว่าท่านจะต้องกลับไปหาแนวทางว่าทําอย่างไรที่จะกลับคืนสู่เป้าหมายกลับคืนสู่จุดยืน และแนวทางที่ท่านได้วางไว้15ปีของไทย PBS ท่านประธานครับเดินมาไกลปรับอีกนิดเดียวครับทำอย่างไรจะไม่ไปสร้างความขัดแยง้งทำอย่างไรจะลดความเหลื่อมล้ำเพื่อที่จะทำให้15ปีของไทย PBS นั้นเป็นสื่อสาธารณะเป็นคุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงขอบคุณครับขอบคุณครับ ต่อไปท่านพันตำรวจเอกทวีสอดสองครับ